ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสถียรธรรมสถานคลับเฮาส์นะครับเราพบกันทุกวันจันทร์นะครับเวลา6โมงเย็นนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือแท้จริงแล้วทุกคนคือนักเดินทางนะครับวันนี้เราจะคุยกันว่าจริงๆแล้วเราเดินทางไปไหนกันเดินทางไปข้างนอกหรือเดินทางไปข้างในด้วยนะครับผมเองณัฐวุฒิกุลนิเทศนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้เราก็ได้คุยกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณสิริเกตอนงค์นะครับไตรรัตนทรงพลนะครับคุณเกตเนี่ยขออนุญาตเรียกคุณเกตแล้วกันนะครับคุณเกตเป็นผู้อำนวยการนะครับกองตลาดเอเชียตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับคุณเกตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเอค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนค่ะแล้วก็กลับธรรมะสวัสดีกับทางท่านแม่ชีด้วยค่ะสวัสดีค่ะครับธรรมะสวัสดีครับคุณยายจ๋าครับธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้เราตรงเวลาเลยก็ยินดีต้อนรับคุณเกตนะคะพวกเรารู้ว่าชื่อวันนี้ตั้งไว้น่าสนใจเราจะทำยังไงให้การเดินทางในโลกนี้มันเป็นการเดินทางไปถึงที่สุดหรืออิสรภาพแห่งทุกนะคะเราคุยกันค่ะครับผมขอบคุณครับคำถามแรกเป็นการอุ่นเครื่องนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ให้ผู้ฟังได้เข้าใจในเรื่องของประสบการณ์ที่คุณเกตทำงานมาเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเนาะแต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยข้อความและความคิดเห็นก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมครับไม่ได้เกี่ยวกับทางด้านของททนะครับเราก็ต้องเข้าใจเซตติ้งตรงนี้กันก่อนนะครับฝากรบกวนให้คุณเกตเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าเมื่อพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนักเดินทางแล้วในมุมมองของคุณเกตเนี่ยเรานึกถึงอะไรบ้างครับก็อย่างจริงๆอย่างที่หัวข้อตั้งไว้นะคะว่าทุกคนสามารถเป็นนักเดินทางได้แล้วเกตก็คิดว่าการเดินทางเนี่ยค่ะเวลาที่เราพูดถึงการเดินทางโดยทั่วไปคนก็อาจจะคิดว่าเพราะว่าเราได้เคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งไปเที่ยวที่หนึ่งไปเห็นที่ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านอกจากเห็นที่ใหม่ๆแล้วเนี่ยค่ะการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการเดินทางที่อยู่ในตัวเราเองก็สามารถค้นพบสิ่งใหม่ๆได้ด้วยเช่นกันนะคะคุณเอแล้วก็คุณยายจ๋าค่ะอย่างประสบการณ์ที่เกดเคยมีเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยเกดอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางแบบมีความสุขกับการเดินทางได้ง่ายมากอะค่ะหมายถึงแค่ไปถนนเส้นใหม่ๆที่เกดไม่เคยไปให้เกดได้เห็นอะไรใหม่ๆเนี่ยค่ะเกดก็รู้สึกว่ามันเป็นการเดินทางแบบหนึ่งละแล้วเราก็ได้ประสบการณ์ได้ความรู้แบบใหม่ๆอะค่ะเช่นตรงนี้มีอะไรอยู่อะไรแบบเนี้ยนะคะแต่การเดินทางอีกแบบนึงที่เกดคิดว่าน่าสนใจแล้วก็สำคัญมากสำหรับทุกๆคนก็คือการเดินทางที่ค้นหาตัวเราเองค้นพบสิ่งต่างๆที่อยู่ในตัวเราเองเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คิดว่าเป็นการเดินทางที่สำคัญมากอะค่ะคุณยายจ๋าคะเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้นะการเกิดของเราก็คือการเดินทางการตายของเรามันก็คือการเดินทางนะมันจะเป็น spiritual journey ประชนภัยยังไงที่จะทำให้เราได้เห็นถึงอิสรภาพแม้ว่าเรื่องนี้เป็นอะไรที่เราคุยกันได้ในหลายมิติเลยนะจ๊ะแต่ว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคุณแม่รู้สึกว่าการเดินทางท่องเที่ยวของคนรุ่นใหม่อันนี้เอาโดยที่ทั่วไปก่อนเนี่ยเขาก็จะไปในสิ่งที่เขารักอย่างเช่นกรณีของเกาหลีเนี่ยคุณแม่ทราบว่าเกิดอยู่ที่เกาหลีในช่วงนั้นก็ได้มีโอกาสได้ดูแลเด็กไทยที่ได้เป็นศิลปินซึ่งช่วงนี้เธอก็ดังทะลุไปมากเลยอยากให้แชร์ให้เราฟังนิดหนึ่งว่าการเดินทางที่เด็กๆเข้าไปฝันเขาได้อย่างที่เขาตั้งใจที่จะฝันเนี่ยมันยากลำบากยังไงในฐานะของคนที่รู้จักหรือว่าเป็นแบ็คที่จะต้องคอยส่งเสริมให้กำลังใจจ้ะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะในส่วนของเรื่องของการสนับสนุนศิลปินหรืออะไรเงี้ยนะคะเกิดว่าในพาร์ทของทออาจจะไม่ได้ทำอะไรตรงนั้นมากนะคะคือทุกอย่างเนี่ยเกิดว่ามันมาจากอันนี้มาจากการเดินทางภายในของน้องๆเขาเองเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าทุกคนที่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้ามีใครที่เคยอ่านเรื่องราวหรือเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเรียกเด็กฝึกนะคะของเกาหลีเนี่ยจะรู้เลยว่ามันทรหดแล้วก็สาหัสมากอะค่ะคุณยายจ๋าค่ะก็คือทุกคนจะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างหนักนะคะแล้วต้องก้าวผ่านสิ่งที่เป็นเขาเรียกอุปสรรคในด้านกำลังใจเนี่ยสูงมากคืออุปสรรคทางกายเรื่องภาษาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเกิดว่าคนเราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้แต่ว่าพอมันประกอบกันหลายอย่างเนี่ยมันมีผลในเรื่องของการที่เราเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรือในนี้นะคะมันก็จะมีผลกับเรื่องของ
จิตใจของเราเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกดเชื่อเลยว่าน้องๆทุกคนที่ไปเติบโตหรือว่าไปพยายามพัฒนาตัวเองแล้วเข้าสู่วงการที่เกาหลีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องมีมากที่สุดเลยคือเรื่องของความเข้มแข็งในจิตใจค่ะอันนี้คือสำคัญมากถึงแม้ว่าน้องๆเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เคยฝึกธรรมะโดยตรงแต่เกดคิดว่าสิ่งที่เขาต้องไปเผชิญเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะเข้าใจเนี่ยสัจธรรมหรือว่าเข้าใจถึงวิธีการที่จะปรับวิธีคิดภายในตัวเองเนี่ยได้เยอะมากมันก็เหมือนกับทุกๆคนของคนเราอะนะคะถ้าเราได้เจ อบททดสอบต่างๆเนี่ยเกี่ยวว่ามันจะเป็นวิธีการฝึกจิตอย่างนึงซึ่งโดยตัวเองเนี่ยค่ะน้องๆที่เวลาไปเกาหลีนะคะที่เกดเคยเจอหมายถึงว่าถ้าไม่ใช่คนที่จะไปเติบโตเป็นศิลปินเนี่ยค่ะเวลาที่คนไทยมองอะค่ะคุณยายจ๋าคะคนไทยจะมองว่าคนที่ไปเกาหลีคนไทยที่ไปเกาหลีหรือชอบเกาหลีเนี่ยก็คือเพราะว่าชอบเคป๊อปชอบดราม่าซีรีส์ใช่ไหมคะแต่ตอนช่วงที่เกดไปอยู่อะค่ะเกดได้สัมผัสกับน้องๆหลายๆคนคนไทยนะคะที่ได้ไปรับทุนเรียนต่อที่นู่นนะคะแล้วก็เป็นน้องที่เก่งมากๆอะค่ะแล้วทำให้เราเห็นว่า มันมีหลายอย่างที่น่าสนใจในเกาหลีมากกว่าเรื่องของการเป็นศิลปินดาราหรือว่าการเป็นการดูละครเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีอีกหลายพาร์ทที่น่าสนใจมากแล้วก็น้องๆทุกคนที่ไปอยู่ไม่ว่าจะไปเป็นศิลปินไปอยู่ในวงการบันเทิงหรือแม้กระทั่งต้องไปเรียนศึกษาต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าสิ่งเหล่านี้ทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องเดินทางนอกจากเรื่องเดินทางข้ามจากประเทศไทยไปอยู่ที่เกาหลีแล้วเนี่ยน้องๆพวกนี้เหล่านี้ทุกคนเลยนะคะต้องได้ฝึกฝนทางจิตใจอย่างมากแม้กระทั่งอย่างที่บอกค่ะอาจจะไม่ได้ศึกษาธรรมะโดยตรงแต่ด้วยบททดสอบต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยมันทำให้เขาได้ค้นพบสัจธรรมบางอย่างหรือว่าได้ทำให้จิตใจของเขามีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะคุณยายจ๋าค่ะอันนี้ก็เหมือนเขากำลังไปอยู่ในที่หนึ่งที่จะต้องผ่านการเอาชนะใจตัวเองแล้วก็ถ้าเขาอยากไปถึงสิ่งที่เขาฝันหรือจับต้องได้เหมือนอย่างสาวน้อยของเราคนล่าสุดใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ดูเลยว่าถ้าเด็กหนึ่งคนที่เข้ามาตั้งแต่อายุ10กว่าขวบจนกระทั่งเขายังไม่ลืมเป้าหมายนี่เราพูดกันแบบคนโดยทั่วๆไปนะคะก็แสดงว่าเขาต้องชอบสิ่งนั้นจริงๆส่วนอย่างของพวกเราเนี่ยเราก็จะมองไปถึงเรื่องความเป็นอิสรภาพเพราะฉะนั้นวินัยน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยของการฝึก ต้องมีวินัยแล้วก็เกาหลีเนี่ยถ้าเขาลงทุนอะไรไปเขาก็ต้องเอากำไรคืนเพื่อนเด็กๆก็ต้องยอมรับกติกาแล้วก็ต้องมีปัญญามากพอที่จะทำให้การเปิดตัวเขาในสายตาของคนที่กำลังสนับสนุนซัพพอร์ตเขาเนี่ยมันมีความสุขได้เคยเจอตัวจริงของสาวน้อยคนนี้ไหมคะพี่เกดเกดไม่เคยเจอตัวจริงน้องนะคะแต่ว่าคือจริงๆเคยเจอแต่ว่าเรียกว่าไงดีคะทอเนี่ยมีโอกาสครั้งหนึ่งนะคะตอนที่น้องเดบิวต์อัลบั้มใหม่ๆอะค่ะตอนปี2016เนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าไปย้อนดูเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งน้องเดินทางมาถ่ายทำกันทั้งวงนะคะที่สมุยตอนแรกๆตอนนั้นยังไม่ค่อยดังอะค่ะก็มีคนรู้จักอยู่บ้างนะคะคือมีแฟนคลับในเมืองไทยอยู่บ้างเพราะว่าพอน้องเดบิวต์ออกมาแล้วเป็นคนไทยเนี่ยแน่นอนว่าแฟนคลับคนไทยเนี่ยก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามีศิลปินยิ่งเป็นผู้หญิงที่ไปอยู่ในเกาหลีเนี่ยค่ะซึ่งทุกคนรู้ว่าเป็นเรื่องยากมากก็จะมีแฟนคลับคนไทยอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้ช่วยดูแลน้องนะคะหมายถึงทีมทอนะคะทั้งส่วนกลางแล้วก็ทีมของเกดที่เกาหลีตอนนั้นนะคะก็เดินทางมากับน้องมาช่วยดูแลน้องตอนที่มาถ่ายทำที่สมุยนะคะเป็นคลิปที่นานมากแล้วประมาณ5ปีได้แล้วค่ะแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่เกดเห็นน้องเนี่ยก็คือตอนที่น้องมาร่วมงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนะคะรัชกาลที่9นะคะตอนนั้นนะคะน้องก็มาที่สถานทูตด้วยก็ได้เจอกันแต่ว่าก็ไม่ได้ทักอะไรนะคะเพราะว่าเราก็อยู่ในหน้าที่ตอนนั้นก็รับแขกหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็น้องก็มาร่วมงานเคารพศพเคารพพระบรมศพอะค่ะที่คุณแม่ถามเนี่ยเพราะว่าอยากรู้ว่า ประโยคต่อไปคือเดี๋ยวจะโยนให้พ่อเอเข้าไปถามเลยนะคะว่าท่านทับใจอะไรเด็กคนนี้จากการเยอะมากค่ะจ้ะแล้วจริงๆเกดให้สัมภาษณ์ตอนก่อนที่เกดจะกลับมาค่ะคุณยายจ๋าว่าสิ่งที่เกดประทับใจในคนเกาหลีมากที่สุดมีอยู่2เรื่องนะคะจริงๆคือหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของ
ความมุมานะของคนเกาหลีนะคะคือทุกคนเป็นคนที่มีความตั้งใจในการที่จะพัฒนาชาติแล้วก็เรื่องของความรักชาติของเขานั่นแหละค่ะที่เรานับถือนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ไปว่าบุคคลที่เกิดชื่นชอบในเกาหลีก็จะมีอยู่2คนนะคะคนหนึ่งคือมิสเตอร์ชุงจูยองซึ่งเป็นประธานผู้ก่อตั้งฮุนแดกรุ๊ปนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าฮุนไดเนี่ยค่ะซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วแล้วอีกคนหนึ่งก็คือน้องลิซ่าของเราเนี่ยแหละค่ะตอนนั้นเกดก็พูดเลยว่าเพราะเกดรู้ว่าคือช่วงแรกอะค่ะน้องก็ไม่ได้รับความนิยมในเกาหลีนะคะอันนี้ก็ต้องพูดว่าเพราะว่าคนเกาหลีก็เป็นคนที่มีชาตินิยมสูงมากแล้วน้องเองก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบคือมันไม่ใช่ว่าดีดนิ้วแล้วแบบประสบความสำเร็จเลยอะค่ะกว่าที่น้องจะผ่านการฝึกฝนมา5ปีที่เป็นเด็กฝึกนะคะก่อนที่จะได้ออกอัลบั้มเนี่ย5ปีที่ไปอยู่ที่นู่นแล้วตอนออกอัลบั้มมาแล้วเนี่ยก็มีกลุ่มที่แอนตี้น้องก็มีไม่ใช่ว่าทุกคนจะชื่นชอบหรือรักน้องโดยเฉพาะในเกาหลีเนี่ยก็จะมีความชาตินิยมอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคือเขาก็ไม่ได้ว่าเขาเรียกอะไรคะคนต่างชาติที่เข้าไปอ่ะการที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะมากสำหรับคนเกาหลีแม้กระทั่งคนชาติเดียวกันนะคะก็ไม่ได้ว่าแบบได้รับความชื่นชมได้ง่ายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นแค่บุคลิกลักษณะพื้นฐานของเขาอยู่แล้วแต่ว่าน้องเนี่ยที่น่านับถือมากนะคะในส่วนของน้องเนี่ยก็คือว่าน้องอดทนต่อสิ่งพวกอย่างเงี้ยที่เข้ามาแกถึงได้บอกว่าต้องเป็นคนที่มีบททดสอบมาเยอะมากแล้วขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยต้องจิตใจต้องเข้มแข็งมากอะค่ะคุณยายจ๋าค่ะไม่ใช่ปกตินะคะเพราะว่าถ้าเราโดนบูลลี่อยู่ตลอดเวลาหรือว่าเรามีคนที่แบบเรายื่นของให้แล้วเขาไม่รับนี่แฟนคลับในวงอย่างเงี้ยค่ะมาแบบยื่นของให้ศิลปินคนอื่นแล้วก็ลิซ่าอาจจะยื่นของให้คนอื่นด้วยแต่ว่าถูกปฏิเสธอย่างเงี้ยคือเกิดว่ามันเป็นการทำร้ายจิตใจซึ่งน้องตอนนั้นก็ไม่ได้อายุเยอะมากนะคะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายๆปีแล้วน้องเป็นคนที่ค่อนข้างโพสิทีฟมากเนี่ยทำให้ทุกวันนี้เกดเข้าใจว่าน้องมีความแข็งแกร่งมากในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆแล้วด้วยความที่เป็นคนคิดบวกเนี่ยก็เลยทำให้สามารถที่จะผ่านพ้นเหตุการณ์เหล่านั้นมาได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งของน้องเองอะค่ะจ้ะขอบใจมากเลยจ้ะคุณยายได้ฟังแล้วก็คืออยากถอดองค์ความรู้บางอย่างในกรณีของลิซ่าแล้วก็ตามดูการให้สัมภาษณ์ของเขาแต่ก็แอบถามตัวจริงก็แสดงว่าเป็นเด็กที่สู้เป็นนะจึงทำให้อยู่เป็นนะจ๊ะเชิญพ่อเอต่อเลยจ้ะครับขอบคุณมากครับคุณยายก็จริงๆเราก็ได้ยินมาจากเจ้าลูกสาวนะครับก็ชื่นชมพี่ลิซ่ามากตอนแรกก็ไม่แน่ใจไม่ได้รู้จักนะครับว่าคือใครแต่แบบพอโอ้ได้เห็นประวัติแล้วก็ความสามารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ภาษาเกาหลีใช่ไหมครับการเต้นการรับมือกับแรงกดดันต่างๆนานาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเด็กซึ่งamazing จริงนะครับมหัศจรรย์มากเป็นต้นแบบของความตั้งใจมีวินัยนะครับมีฉันทะรักในสิ่งที่ทำนะครับแล้วก็วางตัวได้ดีก็เป็นคนไทยต้นแบบคนหนึ่งนะครับซึ่งหวังว่าที่กล้าทำตามความฝันนะผมก็ค่อนข้างชื่นชมน้องลิซ่าอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเข้าใจว่าคุณเกดเองก็ได้มีส่วนช่วยในการที่จะเอาวัฒนธรรมไทยหรือไม่ก็แนะนำประเทศไทยให้กับทางด้านของนักท่องเที่ยวเกาหลีได้ลองมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นไหมฮะช่วงนั้นที่มีโอกาสได้ดูแลทางด้านของบทบาทหน้าที่ในช่วงนี้ฮะก็ถ้าช่วงนั้นนะคะก็จะมีหลักๆที่เราใช้ในส่วนของวัฒนธรรมไทยที่เสนอออกไปนอกจากเรื่องของบุคลิกภาพของคนไทยนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากเพราะว่าถ้าอย่างที่บางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะมันเป็นแท็กไลน์อันเก่าของ Amazing Thailand นะคะหลายปีแล้วแต่ว่าเกดคิดว่าตรงนี้มันยังเป็นคีย์พอยท์ที่สำคัญสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกเหนือจากเรื่องอาหารนะคะเพราะว่าเรื่องอาหารไทยนี่ดังมากมวยไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกดก็ใช้หลายๆส่วนที่เป็นวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารไทยมวยไทยหรือว่ากิจกรรมต่างๆพวกหัตถกรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะคือบุคลิกภาพของคนไทยคือน้ำเขาเรียกน้ำจิตน้ำใจของคนไทยเนี่ยค่ะAmazing Thailand ที่เราใช้เป็นสโลแกนหลักของประเทศไทยใช่ไหมคะแต่ว่าจะมีแท็กไลน์อันนึงซึ่งเกดชอบมากแล้วก็คิดว่าจนถึงทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะในตลาดเกาหลีนะคะแต่ว่าทุกพื้นที่ทั่วโลกเนี่ยค่ะเวลาพูดถึง Amazing Thailand เนี่ยเราใช้คำว่า It begins with the people ก็คือว่าความ Amazing ของประเทศไทยเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาจากคนไทยนี่แหละนะคะแต่ว่าสำหรับปีหน้านะคะก็จะเป็นแบบ
even more amazing ค่ะก็คือจะยิ่ง amazing ขึ้นไปใหญ่เพราะว่าหลังจากโควิดแล้วเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะในโลกที่หลังโควิดเนี่ยอย่างที่เราอาจจะพอทราบกันนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คิดว่าไม่ว่าเมื่อไหร่ที่ชาวต่างชาติมาประเทศไทยแล้วยังจะต้องประทับใจเหมือนเดิมก็คือบุคลิกภาพของคนไทยน้ำใจของคนไทยรอยยิ้มของคนไทยอะค่ะนั่นคือสิ่งที่ชาวต่างชาติถึงบอกว่าเป็นจุดขายเลยใช่ไหมครับที่เราสามารถที่จะใช้เก็บกินอะลูกหลานก็ใช้สิ่งที่เป็นคนไทยจริงๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบุคลิกลักษณะเรื่องความมีน้ำจิตน้ำใจเรื่องของการให้บริการที่มาจากใจจริงๆเนี่ยก็ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าในฐานะของคุณเกศที่อาจจะน่าจะเห็นนักท่องเที่ยวหลากหลายประเทศเหมือนกันก็น่าจะเห็นว่าเป็นจุดแข็งจุดขายของทางด้านของคนไทยเลยจริงๆนะครับใช่ค่ะครับผมฮะคุณยายจ๋าครับเมื่อพูดถึงการเดินทางเราก็ได้ยินละว่าโอเคนะสมมติว่าเราจะให้นักเดินทางด้านนอกเนี่ยมาเที่ยวที่เมืองไทยเนี่ยมันก็จะมีจุดขายจุดแข็งความสนุกสนานเขารู้ละมาเขาได้อะไรบ้างแต่ถ้าสมมติว่าหลายคนเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเริ่มตั้งคำถามว่าแล้วฉันอยากจะเดินทางเข้าไปข้างในจุดแข็งจุดขายความสุขสิ่งที่เขาจะได้มันคืออะไรกันแน่ครับคุณยายคือมันคงต้องเริ่มต้นจากการมีศรัทธาว่ามนุษย์เนี่ยมันสามารถเดินทางด้านในและไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่ว่าเราจะมาจากโลกที่มืดหรือสว่างนะคะถ้าเรามีศรัทธาเราก็จะเริ่มมีความต้องใช้คำว่าความมีสัจจะกับสิ่งที่เราศรัทธาเช่นการเป็นการท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้ทุกคนก็จะพูดว่าเมืองไทยมีจุดแข็งมากเลยคือเรื่อง wellness แม่ก็คิดว่าถ้าเราจะทำเรื่องสุขภาพเรื่อง wellness เราต้องเป็น spiritual wellness คือเราต้องมีมากกว่าอย่างที่เมื่อกี้พี่เกียรติพูดว่าเราต้องมีมากกว่าที่เราเคยมี after covid เนี่ยมันจะมี long covid มันจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับการต้องดูแลสุขภาพเนี่ยอีกยาวทีเดียวเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องมีคำว่าการเดินทางหรือการท่องเที่ยวที่เราไม่ได้ออกไปหาความสดชื่นข้างนอกแต่เรารักษาแล้วก็มีสติเป็นดังเกราะที่จะทำให้เราเนี่ยกล้าเดินทางด้านในซึ่งก็อาจจะเป็น spiritual journey คือการเดินทางอย่างโลดโผนอย่างท้าทายอย่างบุกไปข้างหน้าเนี่ยก็จะเริ่มเอาแล้วนะคะคือตอนนี้ค่ะคือการวิ่งไปหาธรรมชาติในโลกนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่คนก็จะแบบเริ่มมีขีดจำกัดในการที่จะไปมากขึ้นแต่การเดินทางด้านในอยู่ตรงไหนก็ทำได้อยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะเข้าไปได้ถ้ามีศรัทธาอย่างมีปัญญากับการเดินทางแล้วเราก็ต้องมีสัจจะในความเพียรที่จะทำให้เราไปถึงสิ่งนั้นคือถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเราจะทำได้เพราะเราแพ้ไปซะก่อนนะก็ยังตอบไม่ได้นะว่าเราไม่แต่เราต้องมีสัจจะในการที่จะมีความเพียรถ้าเปรียบกับลิซ่าเขาก็ต้องมีสัจจะของเขานะที่เขาจะเต้นอะไรออกมาได้ขนาดทีนี้การมีกำลังของความเพียรที่มันค่อยๆเพิ่มไปด้วยกำลังของที่เป็นสมาธิเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเงื่อนไขของสมาธิในรูปแบบที่เราอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าท่านั่งท่าเดินท่ายืนท่านอนแต่ว่ามันคือกายกรรมทางกายแล้วก็วจีกรรมทางวาจาแล้วก็มโนกรรมที่เราจะบอกเลยว่าประตูนรกต้องไม่เปิดนะถ้าอยากเดินทางด้านในสิ่งแรกที่ต้องทำคือปิดประตูนรกไม่ใช่นรกขึ้นสวรรค์ขึ้นแล้วไปไหนไม่ได้เลยมันก็จะอยู่กับความชอบชังที่เวียงไปเวียงมาแล้วถ้าเราบอกว่าเราจะไม่คล้องแวะกับสิ่งที่มันเป็นการท่องเที่ยวในเชิงอโคจรเราก็จะเริ่มมองเห็นเส้นทางของเราเนี่ยมันมีสโคปที่เล็กลงลึกขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วจากนั้นถ้าเรามีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาในการเดินทางเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นพลังเป็นพลังของการเดินทางด้านในก็ต้องอาศัยพลังที่เราสร้างขึ้นเอง
ที่ไม่ได้มีรูปแบบหรือขีดจำกัดต้องท่าใดท่าหนึ่งแต่ทุกคนสามารถมีอิสรภาพในการเข้าถึงพลังอันนี้และตอบคำถามของตัวเองได้ว่าเราสนุกหรือเปล่าเราเอนจอยหรือเปล่าเราเห็นการเดินทางที่มันเป็นการผจญภัยแบบมันเป็นspiritual journey ไหมอย่างนี้ค่ะไอ้ตลอดชีวิตนะคะรวมทั้งการที่จะคืนลมหายใจในช่วงที่เราจะต้องคืนสู่ธรรมชาติด้วยนะครับผมเห็นก่อนเข้ารายการได้คุยกับคุณเกศนิดนึงนะเห็นบอกว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของการคืนลมหายใจตรงนี้ครับคุณเกศช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าเห็นบอกว่าการจากลาแบบไม่ทุกข์เป็นยังไงบ้างในความเข้าใจของคุณเกศคือจริงๆแล้วตอนสมัยเด็กๆนะคะถ้าเราย้อนไปเนี่ยก็คือเกศเป็นคนที่แบบยึดติดกับครอบครัวมากค่ะคุณเอ๋แล้วก็คุณยายจ๋าค่ะก็คือแค่เราฟังว่าพ่อแม่จะป่วยอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกเป็นทุกข์มากแล้วก็ร้องไห้เลยนะคะน้ำตาไหลคือแค่คิดว่าแม่จะป่วยนี่ก็น้ำตาไหลแล้วแล้วก็เป็นทุกข์ได้ง่ายมากกับเรื่องของคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะเคยคิดว่าแบบถ้าเกิดว่าแบบถึงวันที่พ่อแม่ต้องจากไปจริงๆเนี้ยเราจะอยู่ยังไงคือแบบเราจะต้องมีความทุกข์มหาศาลน่ะแต่ปรากฏว่าพอเวลาผ่านไปอะค่ะพอเราเติบโตขึ้นเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการละลมหายใจหรือว่าการจากกันแล้วอย่างเงี้ยเกศคิดว่าพอเวลามันผ่านไปคือจริงๆแล้วความเสียใจนะจุดที่คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะหมายถึงว่าณตอนนั้นมีอยู่เพียงแต่ว่าด้วยความเข้าใจแล้วก็เราเห็นว่าถ้าต้องพูดว่าการมีอยู่การเป็นอยู่มันเป็นทุกข์อย่างเงี้ยค่ะแล้วการละออกไปจากความทุกข์ของคนที่เรารักเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์อีกแล้วอะค่ะคือเห็นยินดีที่เห็นเขาพ้นทุกข์อะค่ะคุณยายจ๋าค่ะมันก็เลยเป็นแบบคือก่อนหน้าที่คุณพ่อกับคุณแม่จะเสียชีวิตนะคะก็ป่วยค่อนข้างนานคุณแม่เนี่ยเป็นมะเร็งอยู่10ปีนะคะเป็นมะเร็งที่ตับก็รับการรักษาอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะส่วนคุณพ่อเนี่ยช่วง 2-3 ปีท้ายๆก่อนเสียชีวิตเนี่ยค่ะก็มีภาวะไตวายประมาณ2ปีอะค่ะแค่2ปีแต่ว่าเราเห็นแล้วว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยคุณพ่อเป็นคนที่รักคุณแม่มากแล้วก็ติดคุณแม่มากแล้วคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตก่อนแป๊บหนึ่งสัก6เดือนเองค่ะแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยเริ่มไม่มีความสุขกับการมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็ด้วยความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางใจทั้งหลายแหล่เนี่ยคือเห็นเลยว่าการมีอยู่การเป็นอยู่ทำให้เป็นทุกข์คือคุณพ่อน่ะเป็นทุกข์คุณแม่เองเนี่ยระหว่างที่รับการรักษาถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เข้มแข็งมากคุณแม่แกเป็นพยาบาลใช่ไหมคะก็ค่อนข้างที่จะแบบเข้าใจในการดำเนินของโรคอะไรนะคะก็เข้มแข็งมากแล้วก็ไม่เคยบ่นเรื่องเจ็บปวดหรืออะไรนะคะแต่ว่าเรารู้ว่าโอ้การที่เราต้องพาคุณแม่ไปเจาะน้ำในท้องออกเดือนละแบบครั้งหรือเกือบสองครั้งอะไรเงี้ยมันเป็นความทุกข์ทรมานทางกายอย่างมากถึงแม้ว่าคุณแม่เนี่ยจะเจริญสติตลอดแล้วก็ไม่ได้มีความทุกข์ทางใจนะคะถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเจ็บป่วยอย่างเงี้ยแต่ด้วยตัวเราเองอย่างเงี้ยพอเราเรียนรู้ว่าถ้าคนที่เรารักเขาพ้นทุกข์แล้วมันจะแล้วเราจะทุกข์ไปทำไมคือแบบบางคนอย่างเงี้ยเวลาที่เราจากพลากันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้สึกว่าเออมันเป็นทุกข์เพราะว่าไม่ทันตั้งตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราได้พิจารณาแล้วว่าสิ่งนั้นมันเป็นอยู่เองตามธรรมชาติค่ะคือทุกคนเนี่ยก็ต้องมีการจากละจากโลกนี้ไปละจะไปสู่ในภพภูมิไหนก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้กับทุกชีวิตทุกคนไม่ใช่เฉพาะกับเราเพราะฉะนั้นการจากพรากเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเป็นครั้งแรกในโลกอะเก๋ก็มองว่าเออโลกเกิดขึ้นมาตั้งไม่รู้กี่พันปีแล้วนะแล้วก็มนุษย์เนี่ยก็อยู่มาแบบเป็นหมื่นปีละวงจรแบบเนี้ยวงจรที่คนที่รักกันแล้วต้องพลัดพรากจากกันเนี่ยมีมานับแสนล้านครั้งละซึ่งทุกคนก็ผ่านมันไปได้มันไม่ได้มีใครแบบตายเพราะว่าหรือว่าแบบคือเราก็คงไม่ตายเพราะว่าคนหนึ่งจากไปแต่ว่าความรักนั้นยังอยู่แหละเพียงแต่ว่าเรารู้แล้วว่าหนึ่งคือนี่เป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตบนโลกแล้วสองถ้าเราเห็นคนที่เรารักพ้นทุกข์เราย่อมควรจะเป็นสุขอะค่ะคุณยายจ๋าคะเก่งจ้ะเก่งมากเลยเกศเพราะว่าถ้าความรักของเราเนี่ยมันเพื่อตัวเราเนี่ยคนป่วยก็จะทรมานมากเลยที่จะอยู่เพื่อเราแต่ถ้าความรักที่เรามีต่อเขาเพื่อให้เขาเดินทางด้านในอย่างสงบเย็นจ
จนกระทั่งเข้าไปได้อย่างมีพลังงานที่ดีมากคือหมายถึงมันไม่มีความกังวลใดๆเลยเพราะเป็นคนเลือกที่จะคืนไม่ฝืนไว้เราก็มีหน้าที่เจริญกุศลเข้าใจเคารพในสิ่งที่เขาตัดสินใจไม่มีความทรมานใดๆกับการเดินทางที่เป็นการท่องเที่ยวไปอีกภพหนึ่งที่เราเรียกว่าการเดินทางด้านในหรือ spiritual journey เราก็จะรู้เลยว่ามันมาจากการฝึกและการยอมรับการยอมรับจะทำให้เราฝึกเรื่องนี้ดีเราจะไม่อดครวญเราจะไม่อ้างเราจะไม่พิล่ำพิไรลำพันนะซึ่งอันเนี้ยคนที่กำลังจะจากไปนะจะสงบมากเพราะฉะนั้นการที่แสดงหรือแลกเปลี่ยนว่าที่จริงแล้วเราทุกคนคือนักเดินทางก็คือตั้งแต่เกิดแล้วก็เนาะไม่ใช่เพิ่งสตาร์ทนะตั้งแต่เกิดนะจ๊ะเราก็มีเหตุปัจจัยของการพบหรือการร่วมกับสมาชิกในครอบครัวของเราเราเดินทางมาหลายพบหลายชาติแล้วแต่ว่าการพบกันครั้งนี้สำคัญที่จะเป็นการพบกันที่ไม่จากกันอย่างมีอกุศลและพบกันในกุศลจากกันในกุศลนึกถึงกันก็ยังอยู่ในกุศลซึ่งอันนี้ค่ะที่ประเทศไทยน่าจะโดดเด่นนะคุณแม่ว่าตอนนี้คนไทยไม่ใช่จะเป็นที่ที่มีโรงแรมเอาไว้ให้คนต่างประเทศมาพักแล้วแต่คนต่างประเทศจะถามเราว่าเราสามารถที่จะสอนเขาหรือนำเขาสำหรับการเดินทางเชิงลึกได้หรือไม่ซึ่งอันนี้ค่ะภูเขาเตียงตั้งรับมากโดยเฉพาะเรื่องการอยู่กับธรรมชาติที่เราปลูกป่าจนตอนนี้เนี่ยที่ของเราอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติที่เป็นมรดกโลกเนี่ยเพียง 3-4 กิโลนะคะแล้วความชื้นของเราเนี่ยมันดีมากตรงที่เราดึงน้ำจากทุกลายรอบเราเนี่ยมาทำให้เกิดการเขาเรียกว่ามันเป็นละอองของความเย็นที่จะทำให้ฝนที่มันเคยผ่านบ้านเราแล้วมันไม่ตกต้องตามฤดูกาลแต่มันจะผ่านไปเพราะมันมีความร้อนที่ทำให้แบบน้ำมันระเหยขึ้นข้างบนมันไม่ดึงลงแต่ตอนนี้ฝนตกทุกวันนี่คุณแม่ก็นั่งอยู่มองเห็นฝนอยู่แล้วก็ยังบอกเลยว่าที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งคำตอบของงานที่เป็นมรดกกรรมที่เราทิ้งไว้เพื่อช่วยกันสร้างมรดกโลกการเดินทางจริงๆแล้วคือคนที่ให้มรดกกับตัวเองและสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องนะจ๊ะครับครับผมก็ประเด็นนี้ก็เห็นคุณยายจ๋าก็ตั้งใจจริงๆนะครับในการที่จะทำให้ทางด้านเสถียรธรรมสถานแห่งที่2ที่แก่งกระจานเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าหลุมหลบภัยคนเมืองใช่ไหมครับคุณยายแล้วก็เป็นที่ที่ซึ่งเราเข้าใจแหละว่าหลังโควิดเนี่ยก็คงจะหนักหนาพอสมควรแต่คราวนี้อยากถามคุณเกศนิดนึงด้วยเหมือนกันนะครับว่าในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองว่าเมืองไทยเองมีศักยภาพในการที่จะเป็นเรื่องของ wellness hub ใช่ไหมครับ wellness center เนี่ยแต่เมื่อกี้เนี่ยคุณยายจ๋าให้ความเห็นแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วแค่ wellness ก็สำคัญนะแต่เราสามารถเป็น spiritual hub ได้เลยเนี่ยคุณเกศมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเกศว่าควรจะใช้คำว่าอย่าง wellness หรือ well-being เนี่ยค่ะ มันรวมทั้งในเรื่องของกายภาพนะคะแล้วก็ทางเรื่องของจิตใจด้วยอะค่ะซึ่งที่ผ่านมาค่ะเกดเคยก่อนเข้ารายการก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณเอนิดนึงนะคะก็เคยเล่าให้คุณเอฟังว่าเกดอะเคยไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกนะคะสวนโมกนานาชาติเนี่ยค่ะอยู่1คอร์สนานมากแล้วค่ะตอนนั้นน่าจะตอนที่เกดอายุ30ขึ้นก็นานมากแล้วค่ะทีนี้ช่วงเนี่ยเดี๋ยวคนจะรู้อายุช่วงนั้นเนี่ยค่ะก็คือคิดว่าอยากจะให้ของขวัญวันเกิดตัวเองเพราะว่าเกดไม่ได้เป็นคนที่แบบปฏิบัติธรรมนะคะเกดอาจจะเคยอ่านหนังสือบ้างที่เกี่ยวกับการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องธรรมะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะไม่ใช่เชิงลึกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีว่าช่วงนั้นมีโอกาสได้ไปร่วมเป็นจิตอาสานะคะในการชำระเรื่องของห้องสมุดของพอดีว่าทางสวนโมกที่กรุงเทพค่ะจะทำห้องสมุดของท่านพุทธาแล้วเราก็ไปดูเอกสารไปชำระเอกสารกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประทับใจในบรรยากาศใช่ไหมคะเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งก็คือได้ข้ามไปที่สวนโมกนานาชาติก็เลยคิดว่าอยากจะไปปฏิบัติธรรมพอถึงช่วงเลยวันเกิดไปนิดนึงอะค่ะก็เลยเข้าไปปฏิบัติธรรมที่นั่นหนึ่งคอร์สก็รู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วอะค่ะ
เป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายมากเลยค่ะทั้งคุณยาจ๋าและทั้งคุณเอค่ะคือก่อนหน้านั้นเกดไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแล้วเกดเข้าไปเนี่ยเกดก็รู้สึกว่าแบบตายแล้ววันแรกโดนยุงกัดเนาะ2-3 วันแรกโดนยุงกัดเพราะว่าไม่เคยนอนมุ้งก็ไม่เป็นเลยเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าสิ่งหนึ่งที่บอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาแบบไม่เป็นไรนี่คือเลือกที่จะมาเองเลือกที่อยากจะมาฝึกเองเพราะฉะนั้นต้องผ่านไปให้ได้จริงๆเกดดูแบบเหมือนแบบเด็กน้อยมากในการฝึกปฏิบัติอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอุปสรรคนิดหน่อยเราก็เริ่มคิดแล้วว่าโอ้ยแย่แล้วโดนยุงกัดทั้งตัวเลยแล้วเกดเป็นคนแพ้ยุงอะไรเงี้ยแต่หลังจากพอค้นพบวิธีกางมุ้งได้เนี่ยก็รู้สึกว่าการได้เกดอาจจะได้อะไรไม่เยอะแต่เกดคิดว่าหมายถึงว่าสิ่งเดียวที่เกดได้คือบางคนอาจจะได้หลายหัวข้อกลับมาจากการไปฝึกปฏิบัติใช่ไหมคะทำแบบรู้จักเทคนิคนู่นนี่นั่นหรืออะไรก็แล้วแต่เกดรู้จักอยู่เทคนิคเดียวเลยค่ะตอนที่เกดกลับมาแต่เกดคิดว่ามีค่ามากจนถึงทุกวันนี้ก็คือเรื่องของการตัดผัสสะครับคือตอนที่ฝึกอยู่อะค่ะตอนช่วงระหว่างที่ฝึกเนี่ยค่ะก็พอเรียนจบเรื่องผัสสะไปได้สักแป๊บหนึ่งก็นั่งสมาธิกันเลยเนี่ยแล้วก็มีตัวต่อนะคะบินมาอยู่รอบๆซึ่งทุกคนเขาก็นั่งนิ่งสนิทกันหมดใช่ไหมคะเราก็จะไปแบบกระตกกระตากตกอกตกใจก็ไม่ได้ก็ต้องพยายามคิดว่าเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเกดก็คิดว่าเกดหลับตาค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เห็นเพื่อเป็นการตัดผัสสะส่วนที่เป็นการมองเห็นแล้วก็แผ่เมตตาว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนพวกก็อย่าเป็นเวรเป็นกรรมซึ่งกันและกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าความกลัวเนี่ยลดลงหนึ่งคือเพราะเราไม่เห็นหรือถึงเราเห็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าคือไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราเห็นด้วยแต่เรารู้ว่าเขาอยู่คือถึงเราหลับตาเราไม่เห็นเขาด้วยผัสสะทางตาก็จริงแต่ว่าเก๋ก็รู้สึกว่าเขาอาจจะอยู่แหละเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มากระทบกับจิตเรามากนักอะค่ะแล้วสุดท้ายพอลืมตาขึ้นเนี่ยเขาก็ไปเกดก็เลยคิดว่าเทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคอันนึงที่เกดเอามาใช้ในชีวิตจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะเวลาที่มีความทุกข์หรือมีเวลาที่มีสิ่งเร้าอะไรเข้ามาเนี่ยค่ะก็คือการตัดผัสสะส่วนนี้ออกไปซะไม่อยากจะใช้คำว่าคือบางคนอาจจะนึกว่าเป็นการอิกนอแต่ว่าจริงๆไม่ใช่นะคะเราไม่ได้เพิกเฉยเรารู้ว่าเขามีอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่เอาจิตเข้าไปใส่กับเขาอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ได้มาจากการฝึกปฏิบัติในครั้งนั้นเป็นข้อเดียวแต่ว่าคิดว่าเป็นข้อที่มีค่ามากอะค่ะดังนั้นน่ะเกดก็เลยคิดว่าช่วงที่เวลาไปฝึกที่สวนโมกค่ะเขาก็จะมีช่วงที่สลับเป็นสวนโมกนานาชาติใช่ไหมคะก็จะมีช่วงที่ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาฝึกปฏิบัติคือจะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษสลับช่วงกันนะคะเกดก็เห็นว่าตั้งแต่ในยุคนู้นแล้วนะคะที่ชาวต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจในการมาฝึกปฏิบัติที่เมืองไทยคือถ้าพูดถึงในเชิงที่เราเปรียบเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยค่ะประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเกือบ40 ล้านคนนะคะส่วนที่มาฝึกเรื่อง spiritual journey เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเยอะมากแต่ก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอาจจะไม่ได้มีการใช้จ่ายเยอะมากในเชิงของการท่องเที่ยวนะคะหมายถึงว่าในเชิงของการสร้างรายได้แต่เกดคิดว่าอันนี้มันเป็นการเรียกว่าอะไรดีอะคะไม่ใช่คุณค่าในเชิงเศรษฐกิจแต่เป็นคุณค่าในเชิงสังคมที่จะมีผลคือเป็น revenue ในเชิงสังคมที่หาอะไรมาเปรียบเทียบได้ยากอะค่ะการที่เราทำให้คนแค่ถึงแม้ว่าเราอาจจะมองว่าเพียงแค่หยิบมือหนึ่งสามารถบรรลุสัจธรรมในบางข้อได้เนี่ยค่ะเกว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแล้วก็ถือเป็นรายได้ทางจิตวิญญาณดีกว่าถ้าไม่ใช่รายได้เชิงเศรษฐกิจอะไรเป็นตัวเงินเนอะแต่เป็นเรื่องไม่ได้เป็นตัวเงินใช่ค่ะแล้วก็การพ้นทุกข์นั่นเองครับค่ะแล้วเกว่ามันเป็นการพัฒนาโลกในแบบนึงคือในเชิงที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยการที่เราได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือว่าเทคนิคนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ศึกษาบางคนชาวต่างชาติเนี่ยเวลามาอาจจะไม่ได้แบบลึกซึ้งในเชิงพุทธศาสนาแต่ว่าแม้กระทั่งมาศึกษาในลักษณะของเชิงปรัชญาอะไรอย่างเงี้ยเกดก็คิดว่ามีประโยชน์แล้วก็ช่วยในเรื่องของการพัฒนาสังคมโลกได้อย่างมากค่ะครับครับครับผมการศึกษาครับคุณยายจ๋าไม่ได้เป็นแค่ในเรื่องของตัวเงินแต่ความเข้าใจในชีวิตจนถึงการพ้นทุกข์ครับใช่ค่ะครับลึกซึ้งครับคุณยายจ๋าจะมีอะไรจะแทรกตรงนี้ไหมครับในเรื่องของการเป็น spiritual hub เลยนะครับไม่ใช่แค่เป็น wellness หรือว่า well being นะครับเข้ามาเมืองไทยปุ๊บพ้นทุกข์ได้เลยนะครับ
คือเราอย่าคิดอะไรใหญ่โตอย่างนั้นเลยมันเกินกำลังเอาเป็นว่าจังหวะนี้จังหวะดีตกปลาก็ต้องตอนหิวนั่นแหละเวลาที่หิวมาเนี่ยก็ต้องให้อาหารล่ะถ้าอาจารย์พูดถ้าสอนคุณแม่ว่าหุงข้าวไว้ให้อร่อยเดี๋ยวเขาก็หิวขึ้นเองเขามาเขากินให้เขาติดใจไปเลยท่านก็สอนคุณแม่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปคิดว่าเรากำลังจะมาทำอะไรที่มันใหญ่โตเกินกำลังแต่เรารู้ว่าถ้าเราเจอคนหิวเราให้อะไรเขาแล้วเราให้ในสิ่งที่ดีที่สุดเขาก็จดจำสิ่งนั้นและเขาก็จะไปแจกของส่องประเกียงเองแหละเพราะว่าเขาเองก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้รับที่ซาบซึ้งกับการได้รับที่เขาเติบโตเช่นการที่เรามีวัดวาอารามธรรมสถานทั้งหลายเนี่ยที่สามารถปรับตัวเองได้กับการมีโควิดซึ่งเป็นโจทย์ที่จะคือไม่ใช่คนมาปฏิบัติธรรมเพื่ออยากมาปฏิบัติธรรมโจทย์ตอนนี้คนทุกข์อ่ะคนทุกข์ก็มาแล้วทุกข์ที่มันเป็นผลจากลองโควิดเนี่ยมันจะนำไปสู่การคิดที่มันซึมเศร้าได้ซึ่งอันเนี้ยเราต้องมีการใช้ศิลปะทุกแขนงเลยที่จะเปลี่ยนพลังงานของมนุษย์คนหนึ่งที่จะกลับไปคิดวนๆแล้วก็ไม่จบได้ให้เขารู้สึกว่าเขายังเหลือพลังงานอยู่สิ่งที่เขามีเนี่ยมันยังเป็นประโยชน์สิทธิ์อยู่สิ่งที่เขากำลังได้โอกาสใหม่อีกครั้งหนึ่งจากการเจอสถานการณ์ที่ยากอย่างโควิดเนี่ยมันทำให้เขาไม่หลงไปลึกแล้วมันทำให้เขากลับมาเห็นความเป็นต้นน้ำของเขาได้เร็วขึ้นอันนี้ต้องอาศัยจากการมองเห็นทุกข์นั้นฉะนั้นเราอาจจะเราช่วยคนอื่นไม่ได้หรอกเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่เราเนี่ยช่วยตัวเองได้ก่อนแล้วเราก็รู้ว่าอย่างเช่นตัวอย่างหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยหลายคนก็ถามว่าทำได้ยังไงหรอในเมื่อถ้าเอาภาพเก่ากับภาพใหม่ในหนึ่งปีมาดูเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะดึงความชื้นได้ขนาดนี้บอกมันเป็นไปได้สิถ้าเรารู้จักดินน้ำลมไฟที่มันอยู่ในร่างกายของเราเรารู้จักการวางจังหวะของการเดินทางด้านในของเราให้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตไม่ใช่กิจกรรมการไปวัดไม่ใช่กิจกรรมแต่การวัดสติปัญญาของเราเวลาที่เราเจอกับความรู้สึกนึกคิดแล้วเราไม่เผลอเพลินไม่อึดอัดตีอกตะโกนด่าทอแต่เราเฝ้าสังเกตอย่างมีสติเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่ยอมรับความจริงได้ไม่ยากนักแต่ในการยอมรับคราวนี้มันไม่ทำให้เราเฉื่อยชามันเป็นการยอมรับที่มันไม่ยอมจำนนมันเปลี่ยนร้ายกลายดีฉะนั้นในทุกวันที่เราอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์เราถึงรู้ว่าถ้าเราไม่หลีกหนีออกไปจากธรรมชาติจิตเดิมแท้เนี่ยมันประทับสอนเมื่อกี้เลยมันจะมาทีละเราก็จะกลายเป็นคนที่มีพลังมากในการสร้างหุบเขาโดยที่เราก็ไม่รู้สึกว่าหุบเขาเป็นของเราด้วยนะแต่เรารู้มันเป็นมรดกโลกที่เราได้ทิ้งเอาไว้ด้วยการทำงานหนักของเรามันเป็นมรดกกรรมที่เราได้ลงทุนแล้วก็มีคนที่เข้ามามีส่วนร่วมมากมายมหาศาลมาแบบอย่างนี้ด้วยนะคนที่มาเป็นอาสาสมัครที่เนี่ยเข้ามาอย่างลดตัวตนนะถ้าใครอาหังการมาเนี่ยที่นี่ก็สอนเลยนะว่าอาหังการมาบางการมันจะนำมาซึ่งมานานุสัยเนี่ยมันอันตรายมากนะฉะนั้นถ้าใครอยากเห็นการเดินทางที่ออกไปมีชีวิตที่พร้อมจะฉุดช่วยหรือมีจิตอาสาที่อยากจะไปรับใช้คนอื่นหรือว่าเป็นบุคคลที่เปลี่ยนการเอาบุญคุณไปขอบคุณที่ทำให้เราได้เชี่ยวชาญการฝึกการเดินทางด้านในที่ลดความอหังการและมังการนั่นแหละคือการเดินทางด้านในซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนเทศสนใจทั้งสิ้นเพราะว่ามันต้องมีคนลิ้มลองแล้วเอามาคุยกันให้มากขึ้นจ้ะครับผมอืมครับตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับคุณเกตครับที่เรามองขออนุญาตแตะประเด็น
เพื่อได้ถค่ะามเผื่อคนอื่นนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยอิงจากการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะพอสมควรไหนๆเราก็มีผู้เชี่ยวชาญจากททมาอาจจะเป็นมุมส่วนตัวละกันนะครับที่จะอาจจะแลกเปลี่ยนให้กับทางด้านของผู้ทำธุรกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยก็ได้นะครับเผื่อจะมีมุมมองว่าตอนนี้จะต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างนะครับเพราะว่าโควิดเนี่ยเราก็ไม่คิดเลยว่ามันจะอยู่ได้ยาวขนาดนี้ทางรัฐบาลก็พยายามจะทำหลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมีข้อแนะนำยังไงบ้างไหมครับจริงๆเมื่อกี้มีอยู่คำหนึ่งนะคะที่เป็นคีย์เวิร์ดที่คุณยายจ๋าพูดออกมาแล้วก็โดนใจมากคือหนึ่งต้องไม่เกินกำลังคือที่คุณยายจ๋าบอกว่าเราอย่าไปคิดถึงว่าโอ้มันจะใหญ่โตหรือมันจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งคือต้องไม่เกินกำลังอันนี้เป็นคำสำคัญมากนะคะคำว่าไม่เกินกำลังเนี่ยถ้าในเชิงของด้านการท่องเที่ยวเวลาที่เราพูดกันนะคะมันคือเรื่องของขีดความสามารถในการรองรับนะคะหรือหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแบบพวก carrying capacity อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคำนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอย่างตอนนี้ที่ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยเองนะคะอันนี้อาจจะพูดในลักษณะของการทำงานนิดนึงนะคะก็ขอแตะไปนิดนึงว่าเราเองก็คำนึงถึงกำลังของเราด้วยเหมือนกันนะคะว่าขีดความสามารถในการรองรับหรือว่ากำลังของเราเนี่ยจะเป็นยังไงได้เพราะเราอย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ยมันเกินกว่าความคาดหมายของทุกๆคนนะคะเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่รู้จากตัวเชื้อโรคดีพอนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าการดำเนินของการกลายพันธุ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่โรคนี้จะหยุดการระบาดได้เมื่อไหร่หรืออะไรเงี้ยค่ะมันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างคลุมเครือมากแล้วก็มีความผันผวนสูงนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าวูก้าใช่ไหมคะvolatility uncertain อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยมันทำให้การที่เราจะวางแผนการทำงานอะไรก็แล้วแต่มันค่อนข้างยากมากแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้ซะทีเดียวนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราอยู่กับมันมาปีครึ่งเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมคะศึกษามันแล้วก็ดูว่าอะไรที่เราพอจะทำได้ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการเปิดประเทศเนี่ยค่ะอย่างตอนนี้เราอาจจะมีพื้นที่สีเขียวสีแดงเข้มสีส้มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะว่าส่วนไหนซึ่งจริงๆพื้นที่ในเมืองไทยเกือบทุกส่วนเนี่ยถ้าใครดูก็น่าจะเป็นแดงเข้มอย่างกรุงเทพในแดงเข้มแน่นอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราลงไปในรายละเอียดนะคะในแต่ละพื้นที่เนี่ยเราก็จะพบว่าบางทีเนี่ยบางพื้นที่ก็ยังมีช่องทางให้เราได้หายใจอยู่นะคะก็คืออย่างเช่นสมมติในกรณีของที่การท่องเที่ยวของประเทศไทยทำ pilot project ออกไปใช่ไหมคะคือเรื่องของภูเก็ต sandbox คิดว่าหลายๆท่านคงเคยได้ยินกันสิ่งหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของการไม่เกินกำลังนะคะก็คือการที่เราเนี่ยดูว่าขีดความสามารถในการรองรับของเราเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่เช่นมีเตียงที่จะรับคนไข้ได้เท่าไหร่นะคะแล้วเราก็มีการ set up แผนเผชิญเหตุเอาไว้ด้วยนะคะว่าในกรณีที่เกิดการระบาดขึ้นมาอีกหรือมีการพบผู้ติดเชื้อจำนวนแค่ไหนถึงจะเป็นเพดานที่จะทำให้เราต้องยุติหรือเปลี่ยนหรือว่ามาทบทวนกระบวนการทำงานอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งรวมถึงเรื่องของการวางมาตรฐานต่างๆอย่างที่หลายๆท่านก็คงทราบนะคะว่าเมื่อโควิดต่อให้โควิดหมดไปทุกสิ่งก็จะคงไม่เหมือนเดิมนะคะจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมโดยที่นักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็จะให้ความสำคัญในเรื่องของสุขอนามัยมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวของประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็มีการเซตตัวมาตรฐานขึ้นมาตัวหนึ่งนะคะที่เราใช้ชื่อย่อว่าชานะคะหรือว่า Safety Health Administration นะคะก็จะไปดูรายละเอียดว่าผู้ประกอบการแต่ละแห่งเนี่ยมีการบริหารจัดการยังไงเพื่อให้ได้มาตรฐานนี้มันก็จะมีไครเทเรียอยู่หลายตัวนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะ thailandcha.com นะคะก็จะมีบอกเช่นสมมุติถ้าเป็นร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยค่ะจะต้องมีการวัดอุณหภูมิมีการตรวจเช็คลงแอปพลิเคชันหรือมีแอลกอฮอล์เจลคือก็จะมีรายละเอียดพวกอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้เราก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นชา plus นะคะก็คือพนักงานที่ให้บริการในแต่ละสถานประกอบการเนี่ยจะต้องได้รับวัคซีนเกินแล้วแต่อันนี้แล้วแต่พื้นที่กำหนดนะคะอย่างของภูเก็ตอาจจะเซตไว้ที่ 100% หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็จะมีไครเทเรียอยู่ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยขีดความสามารถในการรองรับไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการเปิดในแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันหมายถึงว่าตัว
มาตรการที่เราเซตนะคะก็จะแตกต่างกันไปเช่นสมุยอย่างเงี้ยค่ะเป็นเกาะที่เล็กกว่าภูเก็ตเยอะใช่ไหมคะสมุยก็จะมีการเซตมาตรการที่เข้มข้นกว่าเช่นจะต้องเข้ามาอยู่ในเขาเรียกว่าอย่างถ้าเรารู้จักกันก็คือ ALQ นะคะหรือว่าโรงแรมที่ยังต้องอยู่ในการมอนิเตอร์ค่ะกักตัวอะไรเงี้ยอยู่ก่อนใช่ค่ะในวันแรกใช่ไหมคะแล้วก็3วันเนี่ยก็ยังออกไปไหนไม่ได้นะยังต้องเที่ยวในพื้นที่ในโรงแรมใช้บริการโรงแรมหลังจากนั้นถึงจะออกไปในพื้นที่ที่เป็นซีลรูทได้ทุกอย่างก็จะมีการออกแบบจัดการเพื่อให้นักเที่ยวเนี่ยยังอยู่ในความปลอดภัยพร้อมกันนั้นเองชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็ต้องปลอดภัยด้วยเหมือนกันนะคะการท่องเที่ยวเองเนี่ยไม่ได้ว่าเปิดประเทศแล้วแบบคิดว่าแบบจะเปิดตรงไหนก็เปิดหรือว่าใครอยากให้เปิดก็เปิดนะคะจริงๆเรามีการวางมาตรการอย่างดีนะคะมีการหารือกับทั้งกระทรวงสาธารณสุขท่านสาธารณสุขจังหวัดนะคะทุกพื้นที่ออกแบบการออกแบบต่างๆเนี่ยค่ะทำโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่รวมถึงมีการทำประชาพิจารณ์นะคะสอบถามความเห็นจากในพื้นที่ด้วยเหมือนกันว่าประชาชนอยากให้เปิดหรือไม่นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดมากยิ่งกว่าเรื่องของเศรษฐกิจนะคะคือในกรณีที่ถ้าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยไม่ต้องการหรือไม่มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขีดความสามารถด้านสาธารณสุขหรือแม้กระทั่งความขีดความสามารถในการรองรับทางความรู้สึกนะคะ อย่างบางคนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบยังไม่อยากให้เปิดหรืออะไรเงี้ยก็มีการพูดคุยกันนะคะสุดท้ายเนี่ยก็จะเปิดเฉพาะในพื้นที่ที่พร้อมจริงๆแล้วก็เซตเฉพาะพื้นที่เป็นบลูโซนเรียกว่าเป็นบลูโซนนะคะท่านผู้ว่าให้คำเป็นตัวย่อจริงๆแล้วเป็นตัวย่อบลูเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบว่าเป็นสีฟ้าหรืออะไรนะคะจริงๆแล้วหมายถึงว่า business leisure ultimate experiences ก็คือก็มุ่งตัว business leisure เป็นหลักเพราะเรารู้ว่าคนที่จะเดินทางตอนนี้จริงๆก็จะเป็นคนที่ต้องมีความจำเป็นในการเดินทางนะคะแต่ว่าถ้าหลังจากที่เราสามารถผ่อนคลายมาตรการได้มากกว่านี้เราสามารถที่จะพูดถึงเรื่องของspiritual journey หักได้ใช่ค่ะหรือว่า well-being อะไรเงี้ยก็จะตามมาคือลักษณะอย่างช่วงตอนนี้พอเป็นโควิดเนี่ยมันเป็นลักษณะของความทุกข์ทางกายภาพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็คือแน่นอนความทุกข์ทางกายภาพที่เราประสบกับโควิดเนี่ยมันกระทบไปถึงเรื่องจิตใจล่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยคนส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเวลาพูดถึงความทุกข์เนี่ยก็มักนึกถึงความทุกข์ทางกายมาก่อนโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยณปัจจุบันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะก็จะมีในเรื่องของ health and wellness ที่เป็นในส่วนของ physical เป็นส่วนของกายภาพแต่ว่าในส่วนของจิตใจอะเกศคิดว่าถ้าใครที่ได้ศึกษาหรือว่าพอจะมีกุญแจเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาพุทธหรือว่าหลักธรรมปฏิบัติของศาสนาพุทธแล้วเนี่ยค่ะการที่เขาจะเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยเพื่อปฏิบัติเนี่ยเกศว่าไม่ใช่เรื่องยากหมายถึงว่าไม่ใช่เรื่องยากในที่นี้หมายถึงว่าเขาย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่มีศาสนาพุทธที่เข้มแข็งมีหลักปรัชญาทางศาสนาพุทธที่ค่อนข้างเข้มแข็งค่ะครับผมขอบคุณมากเลยครับก็ข้อมูลเป็นประโยชน์มากเห็นการเตรียมตัวนะมีการแบบรูปแบบการคิดใช่ไหมครับดูชอบที่ที่คุณเกตเล่าให้ฟังเรื่องของขีดความสามารถในการรองรับนะครับเชื่อมไปถึงการค่อยๆอันล็อกอย่างมีระบบแล้วกันเนื้อเท่าที่เราพยายามทำได้อยู่กับสิ่งซึ่งมันควบคุมไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งใหม่ที่เราก็เรียนรู้ร่วมกันเหมือนกันนะครับคุณยายจ๋าครับพอฟังขบวนการในการที่จะเตรียมตัวที่จะ อยู่ร่วมกับโควิดเนี่ยรู้สึกว่า เรื่องของโควิดเนี่ยคงจะอยู่กับเราไปอีกนานเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะทำยังไงดีที่จะอยู่ด้วยกันนะครับทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวภายนอกแล้วก็การเดินทางภายในด้วยครับคุณยายคืออยากจะเปิดโอกาสให้คนที่เข้ามาดูแล้วก็รู้จักหลายคนนะคะได้ช่วยกันแชร์เพราะเดี๋ยวจะเบื่อเรากันซะก่อน คือคลับเฮาส์เขาก็อยากจะได้แสดงได้รู้จักหลายคนนะคะก็เตรียมยกมือกันไว้เลยคุณยายก็พูดเยอะแล้วที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราบอกว่าเรามีเวลาของการเดินทางไม่มากนะในโลกนี้เรามีเวลาของการที่จะใช้สิ่งที่เรามีอย่างได้เป็นทุกข์ได้แบบสั้นลงแล้วเราต้องสดขึ้นเราจะปรับท่าทีไม่ว่าจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดจะยังอยู่โควิดจะไปสายพันธุ์จะใหม่หรืออะไรก็ตามเราจะไม่หวั่นไหวเพราะเรารู้ว่าโดยสถานการณ์จริงๆที่เราควบคุมได้ตอนนี้คือการ
สร้างภูมิคุ้มกันและเราต้องเดินทางไปในที่ที่มันไม่ใช่เป็นการไปรับเชื้อโรคมาเป็นพาหะเราจะไม่เป็นคนที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องมาเสียเวลาหรือต้องมาแบ่งปันสิ่งที่มันมีอยู่น้อยกับเราเพราะความไม่รู้ไม่ชี้ของเราเสื้อนี้ก็คือวินัยนะคะแท้จริงแล้วนี่คือวินัยของมนุษย์เลยแล้วการเดินทางของเราที่เหลืออยู่สั้นลงถ้าเราปักหมุดเอาไว้เลยว่าเราจะใช้เวลาที่มีอยู่ในแต่ละปัจจุบันขณะให้มันไม่ประมาทที่สุดเราก็กำลังศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์จะเรียกว่าเรากำลังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ย่อมได้คราวนี้ไม่ว่าจะเป็นภาษาเรื่องราวบุคคลหรืออะไรมันก็จะเป็นการเพื่อละเหตุแห่งทุกข์เราก็จะไม่เป็นคนตาบอดจุมคนตาบอดแต่เราจะเป็นคนที่มีแสงสว่างแห่งปัญญาในทุกๆสถานการณ์ที่เรากำลังเดินทางทั้งที่มันสั้นแต่มันสดจริงๆอันนี้ฝึกให้เป็นนิสัยเลยไม่ว่าโควิดจะอยู่จะไปมันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วแต่มันจะดีกว่าเดิมได้ยังไงมันจะทำยังไงให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงสุขง่ายๆสุขเมื่อรู้จักการแบ่งปันสุขจากการได้สร้างสังคมหรือคอมมูนิตี้ที่มันจะทำให้คนเรารู้ว่าเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นสุขง่ายใช้น้อยสุขมาสร้างแล้วสุขมาให้แม้ว่าความสุขอย่างนี้ได้หลังจากที่โควิดมันมาสอนเรานะมันมาสอนเราไอ้พวกทะเยอทะยานไขว่คว้าอันนั้นก็ยังเป็นเรื่องปกตินะที่มันจะมีเพราะมนุษย์ทุกคนมันไม่ได้เป็นอยากเป็นผู้ที่ไปถึงที่สุดแห่งทุกข์แต่ว่ามันจะมีบาลานซ์มากขึ้นละมันจะมีคนที่พูดเรื่องด้านไหนมากขึ้นตามสถานการณ์ที่เป็นจริงซึ่งอันนี้จะดีค่ะถ้าใช้จังหวะนี้เป็นการท่องเที่ยวเหมือนอย่างสมมตินะถ้าเราบอกว่ามีการเปิดแล้วทุกคนถึงกันได้ที่ไหนที่ปลอดภัยจะเป็นที่ที่มีคนไปถึงถ้าเราทำให้หุบเขาโพธิสัตว์ปลอดภัยที่นี่ก็รับแขกแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็คือว่าคนข้างหน้าเราเป็นคนพิเศษเราไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์กับคนข้างหน้าแต่เราทำให้เห็นคุณค่าของการพบกันอีกครั้งซึ่งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายหรืออาจจะเป็นครั้งแรกแต่มันเป็นครั้งที่เราจะมีมิตรภาพการเดินทางที่มีมิตรภาพเป็นการเดินทางที่น่าสนใจเป็นการเดินทางที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ที่จะเคารพตัวเองและเคารพสิ่งที่คนอื่นมีความแตกต่างจากเราคนอื่นไม่เหมือนเราอย่าโควิดมาคราวนี้เราจะไม่เป็นของโหลเราต้องไม่เป็นของโหลเราต้องเคารพในความแตกต่างและเข้าใจที่จะอยู่กันอย่างแตกต่างอย่างไม่แตกแยกแล้วเราก็จะไม่รู้สึกทุกข์กับโลกมันมากนะอันนี้จะเป็นการเดินทางที่ประสบความสำเร็จจริงๆครับผมขอบคุณครับคุณยายจ๋าครับก็ถ้าท่านไหนมีคำถามนะครับในเรื่องของการเป็นนักเดินทางนะครับทั้งด้านในด้านนอกนะครับก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับหรือว่าประสบการณ์ที่อาจารย์หลายท่านเดินทางด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่ากำลังเดินทางอยู่ก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็พอคุณยายจ๋าทักเลยว่ามีหลายคนที่รู้จักกันดีนะครับหลายท่านก็หายไปเลยนะครับกลัวโดนตั้งคำถามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่แซวเล่นนะครับถามคุณเกตอีกนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเห็นนี่ตอนต้นเลยเราที่คุยกันเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณเกตก็จะบอกว่าได้พยายามปฏิบัติธรรมหรือว่าไปปฏิบัติธรรมเนี่ยครั้งเดียวเองนะครับแต่เท่าที่ฟังดูเหมือนกับว่าก็ยังเป็นคนซึ่งสนใจทางด้านนี้ในเรื่องของนักเดินทางด้านในก็สนใจนะคะจริงๆเพราะเกตรู้สึกว่าการที่เราสามารถจริงๆจะบอกว่ายังไงดีคะการทำงานทุกอย่างเนี่ยค่ะการใช้หลักธรรมแม้กระทั่งน้อยข้อเนี่ยแต่ว่าช่วยในการทำงานได้เยอะนะคะการมีสติรู้จักอารมณ์ของตัวเองก็ช่วยให้เราควบคุมตัวเองได้ดีอันนี้ก็ใช้ในการบริหารตัวเองได้นะบริหารอารมณ์ของตัวเองนะคะคือเกศคิดว่าหลักธรรมอ่ะสำหรับเกศเนาะเนื่องจากว่าเกศอาจจะไม่ได้ว่าศึกษาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกศอาจจะรู้แบบน้อยข้อแต่ว่าเกศรู้สึกว่าถ้าเราเอาไอ้น้อยข้อนั้นน่ะมาใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆอย่างเป็นประจำสม่ำเสมออ่ะมันก็ช่วยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนข้อที่สามารถปรับปรุงข้อบกพร่องของเราได้อ่ะค่ะครับครับผม
คุณยายจ๋าครับการเป็นนักเดินทางด้านในแล้วกันนะครับถ้าเราเรียงลำดับผลลัพธ์อะครับคุณยายเป็นขั้นเนี่ยอะไรเป็นผลลัพธ์ขั้นต้นๆที่เราสามารถทำได้แล้วก็อาจจะเป็นขั้นกลางแล้วก็ขั้นกว่านั้นแล้วครับคุณยายที่เราจะมีความก็ทุกน้อยลงทุกน้อยลงทุกน้อยลงถ้าเห็นว่าคุณยังหลับหูหลับตาอยู่แบบโลกที่มันก็มีแสงสว่างได้แต่คุณหลับตาแสดงว่าคุณก็ไม่ได้ใช้สิ่งที่คุณมีอยู่อย่างเช่นเมื่อกี้คุณเกศก็พูดง่ายมากเลยว่าเราไม่ได้รู้ธรรมะมากแต่เราเอาสิ่งนั้นมาใช้ได้แม้แต่จะเป็นเรื่องเดียวเช่นเรื่องสติสติก็เป็นธรรมะที่ไม่มีเสื่อมเป็นเรื่องสำคัญมากมีสติที่จะละความเผลอเพลินในเวทนาถึงแม้ว่าเราเลี่ยงผัสสะไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่เราจะเลี่ยงแต่เราเห็นเวทนาสั้นลงเพราะเรามีสติรู้ทันอันนี้ค่ะก็คือการเดินทางด้านในหรือว่าถ้าเป็นลำดับขั้นไปก็สามารถเห็นจะตัวน้อยลงทุกน้อยลงแล้วมันแบ่งปันได้มากขึ้นจะดูว่าใครปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ดูว่ามันแบ่งปันได้มากขึ้นไหมมันให้อย่างตัวตนเล็กลงไหมหรือให้เพื่อหน้าตาหรือทำก็เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะให้คนอื่นยอมรักเราแต่เราทำเพื่อจะปล่อยวางอัตตาของเราปล่อยวางความหังการความชั้นมามังการความเป็นของฉันแล้วก็เกิดมานานุสัยเปรียบเทียบฉันดีกว่าได้กว่าเสมอที่ก็พูดอยู่บ่อยๆถ้าจะดูว่าใครปฏิบัติได้ก้าวหน้าก็ดูว่าใครลดความเป็นฉันของฉันและเปรียบเทียบได้น้อยอันนั้นแหละค่ะจะเห็นชัดว่าก้าวหน้าขึ้นเอาให้เป็นรูปธรรมเลยดีกว่าคือไม่ต้องมาบอกว่านั่งนานกี่ชั่วโมงไม่เกี่ยวกับเรื่องนั่งนานกี่ชั่วโมงรู้เร็วแล้วจบเร็วก็รอดเร็วอันนี้ค่ะก็ปฏิบัติเพื่อละเพื่อวางเพื่อปล่อยครับผมก็ขอบคุณคุณยายจ๋ามากครับจ้ะเห็นคุณยายจ๋าบอกว่าตอนนี้ฝนตกแล้วใช่ไหมครับที่ทางด้านแก่งกระจานไม่ฝนข้ามไปเลยใช่ไหมครับตกทุกวันตกทุกวันแล้วก็เป็นการตกที่น้ำในบ่อก็มากขึ้นตอนนี้มีเรือคายักแล้วมีคนถวายเรือขยักแล้วก็รู้สึกสนุกคือเดินมากไม่ได้ก็เอาเป็นว่าไปพายเรือแล้วก็มีอนาคตที่จะได้น้ำมาอย่างเต็มบ่อเลยเขาก็กำลังวางแผนถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยที่เนี่ยจะเป็น community learning ที่คนจะเข้ามาเรียนเรื่องของการทำพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นตั้งแต่เรื่องการกินก็เราก็สร้างหุบเขามาจากคมมันออกไปรับบิณฑบาตไม่ได้ไม่มีกินกินได้อย่างชนิดที่ปลูกอะไรก็กินอย่างนั้นแล้วที่เราเห็นว่ามันน่ารักมากกับการมีน้ำคือควายสนุกครอบครัวบุญสนุกไก่สนุกกระต่ายสนุกปลานี่ก็หลั่นล้ามากรวมกับคนของเราซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่ตั้งใจตั้งใจอยู่รวมกันไม่ต่างคนต่างอยู่มีธรรมวินัยที่ชัดเจนในการที่เราจะแบบมีความสามัคคีกันนะมันก็ยิ่งเร็วใหญ่นี่มันเร็วมากเลยนะมันปีกว่าเองนะมันไปได้ขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหแล้วคนเสกอะไรเมื่อวันก่อนนี้กรมอุทยานมายังบอกว่าต้องขอบพระคุณคุณแม่รักษาป่าไว้เพราะว่าอะไรที่มันเป็นงานที่เราทำเนี่ยมันสร้างความเขียวมันให้โอโซนก็มิตรภาพดีค่ะอยู่ที่นี่วันหลังเชิญทุกคนกลับบ้านเอาหลานๆมาแล้วก็พี่เกศเราอาจจะได้รับใช้ททในมิติของการทำงานในศาสตร์ของต้องบอกว่าคือเราพยายามอยู่กับธรรมชาติและเป็นหนึ่งกับธรรมชาติทำความเข้าใจกับสิ่งที่มนุษย์จะต้องเปลี่ยนไปเพื่อการเดินทางด้านในและที่นี่มันมีบางอย่างที่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะมากคือมันร้อนมากในเวลาที่เวลามันมีพระอาทิตย์นะจ๊ะแต่มันจะเย็นและหนาวเนี่ยตอนนี้หนาวแล้วเมื่อมีพระจันทร์กุหลาบมันจึงเป็นกุหลาบที่แข็งแรงมากบังกะเรียของเราเนี่ยออกทุกเดือนบางที่ประเทศบังกะเรียยังออกได้แค่ปีหนึ่งสี่ครั้ง
ฉันธรรมชาติของเมืองไทยเนี่ยมันสุดยอดสำหรับคุณแม่ด้วยนะมันสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ไอ้ความที่เป็นอย่างเนี้ยออกมาดึงแล้วก็ถอดองค์ความรู้เดี๋ยวเดือนตุลาเนี่ยเดี๋ยวฟู้ดสไตลิสต์ใช่ไหมมียังอยู่เปล่าจ๊ะดวงฤทธิ์ตอนนี้นะจ๊ะอาจารย์ดวงฤทธิ์เด็กๆปะกยอรอกันแล้วแล้วที่พ่อกำลังเตรียมอยู่คือถ้าเอาไม้ป่านซึ่งเป็นไม้ที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยออกมาใส่โปรดักต์ของทาราฟาร์มจนกระทั่งมันจะออกไปเป็นจานเป็นอะไรที่มันจะถูกวางบนเชฟเทเบิลครั้งที่หนึ่งคือวันที่31ตุลาคมคนจองมาแล้วนะอาหารปลูกปรุงแปลงปันแล้วก็มันเปลี่ยนชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งของการท่องเที่ยวที่คนชอบจ้ะครับผมก็เลยชวนคุณดวงฤทธิ์เข้ามาเล่าอะไรให้ฟังนิดนึงนะครับจะแชร์ให้มาพูดใน Clubhouse นะครับยังไงก็ accept ถ้าเป็นไปได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวฝากถามคุณเกศนิดนึงแล้วกันนะครับพอดีมีคำถามทางกลุ่มลูกศิษย์ฝากมาถามนิดนึงว่าเอ๊ะสมมติว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่สมมติว่าเราต้องการความเงียบสงัดหรือว่าให้ความคารพกับที่สถานเที่ยวสถานท่องเที่ยวเนี่ยบางครั้งการโปรโมทมันก็ลำบากกันใช่ไหมครับเพราะว่าจุดสมดุลมันอยู่ตรงไหนที่คนมาเยอะแล้วก็มาเหมือนกับว่าถ่ายรูปแล้วก็รีบไปแล้วก็อาจจะทิ้งความวุ่นวายเอาไว้จากประสบการณ์ของคุณเกศมีอะไรที่จะแนะนำไหมครับว่าเราควรจะพัฒนาในสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงบ้างครับต้องย้อนกลับไปคำเมื่อกี้เลยค่ะที่ทางคุณยายจ๋าพูดไว้ค่ะคือต้องอย่าเกินกำลังค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะเห็นว่าอย่างที่บอกว่าขีดความสามารถในการรองรับเนี่ยมันมีทั้งทางกายภาพแล้วทางความรู้สึกนะคะซึ่งความสามารถในความรู้สึกเนี่ยมันมีทั้งของคนที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ของนักท่องเที่ยวเองด้วยคือเวลาที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยบางที่เนี่ยเราเห็นว่าโอเคแหละในตัวพื้นที่เนี่ยเราไปยืนกันก็อาจจะรู้สึกอึดอัดแล้วนึกออกไหมคะคือถ้าคนไปเยอะมากเกินมันก็เสียสมดุลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่คนที่ผู้ที่เป็นเจ้าของพื้นที่หรือว่าผู้ที่ให้บริการก็ต้องคำนึงถึงกำลังในการรองรับของพื้นที่นั้นๆด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคนที่จะเข้าไปเนี่ยค่ะก็ต้องดูว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีหรือว่าไปทิ้งสิ่งซึ่งไม่ควรจะทิ้งไว้ให้กับชาวบ้านนะคะก็แต่ว่าเรื่องของการเซตในตัวความสามารถในการรองรับเนี่ยค่ะเห็นว่าจริงๆมันสามารถที่จะพัฒนาได้มันไม่ใช่แค่ว่าแบบมีอยู่เท่าไหร่แล้วเท่านั้นนะคะคือมันสามารถที่จะออกแบบแล้วก็ทำให้มันเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออย่างที่บอกค่ะถ้าความรู้สึกของคนในพื้นที่รู้สึกว่าฉันพอแค่นี้หรือว่าเรามีปัจจัยนะคะต้องเรียกว่าเป็นปัจจัยอ่ะมีปัจจัยอยู่แค่นี้ก็ควรจะทำเท่าที่เราทำไหวนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีปัจจัยในที่นี่หมายถึงทรัพยากรเนี่ยนะคะเรามีทรัพยากรอยู่เท่านี้แต่เราอยากจะได้มากเกินไปกว่าที่ทรัพยากรที่เรามีอยู่หรือทำให้เกิดความเสียสมดุลในทรัพยากรของเราอันนี้ก็ไม่ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะออกแบบอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งถ้าอย่างคุณยายจ๋าเองกำลังทำหุบเขาโพธิสัตว์อย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเราสามารถดูได้ว่าวันนึงเนี่ยอยากจะรับคนแค่ไหนการจะรับคนแค่ไหนเนี่ยก็ดูถึงองค์ประกอบต่างๆที่เรามีอยู่ทรัพยากรที่เรามีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำที่จอดรถอะไรก็แล้วแต่ค่ะคือถ้ามันไม่เกินความขีดความสามารถในทางความรู้สึกของคนเนี่ยเกิดว่าอันนั้นก็ยังพอรับได้อยู่แต่ถ้าพอเข้าไปแล้วคนเกิดความรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจเพราะว่าแออัดหรืออะไรเงี้ยอันนี้มันก็คือเกินกำลังเกินขีดความสามารถในการรองรับอะค่ะคุณเอค่ะขอบคุณมากครับพอดีคุณดวงฤทธิ์มานะครับเดี๋ยวคุณดวงฤทธิ์ครับเมื่อกี้ใช้สิทธิ์พาดพิงได้นะครับคุณยายจ๋าพูดถึงนะครับเรื่องเชฟเทเบิลใช่ไหมครับเล่าอะไรให้เราฟังนิดนึงครับเดี๋ยวคุณยายพูดแซงนิดนึงอ๋อได้ครับขอโทษครับพอดีคุณยายได้ข้อมูลจากอ๋อครับแอมบอกว่ากลุ่มเนี้ยพี่ๆกลุ่มเนี้ยเขาเป็นเพื่อนนักเรียนปริญญาโทพี่เกศก็บอกว่าถ้าชวนพี่เกศมาก็มากันทั้งกลุ่มก็เห็นชื่อใครบ้างที่เป็นกลุ่มนี้ที่สำคัญก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ทำรายการทีวีกับพี่หมอนุ้ยถึงโปรดักต์ของทาราฟาร์มซึ่งตอนนี้มันไปถึงโอ้โหอะไรมากมายเริ่มมาตั้งแต่มีแยมกุหลาบแล้วก็พอดีมุ้ยเจ้าของพั่วเส้นคงเนี่ย
พอบอกว่านี่เชฟเทเบิลของเราเนี่ยพี่ดวงฤทธิ์จะมาเขาบอกโอ้เขาเคยใช้บริการพี่ดวงฤทธิ์และบอกเลยนะว่าเชฟเทเบิลของคุณยายเนี่ยต้องการอะไรเดี๋ยวเขาไปจัดการมาให้พอดีเห็นอ้าวมาอยู่ในอัพเฮาส์กับเราก็เลยอัปเดตให้ฟังหน่อยจ้ะเดือนตุลาคมเราเชื่อนะว่าเขาน่าจะปลดล็อกได้บ้างคนสัก10คน20คนกับเชฟเทเบิลของเรากับเด็กๆปะปากยอซึ่งเขาจะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ดวงฤทธิ์เนี่ยเขาน่าจะมองเห็นการเดินทางด้านในของเขานะแท้จริงเขาคือนักเดินทางของเราด้วยจ้ะเชิญเลยลูกเสียงไม่ได้ยินสวัสดีครับธรรมะสวัสดีจ้าสวัสดีครับเอาละถูกเชิญมาแล้วใช่ไหมเดือนตุลาเห็นโปรแกรมมาแล้วนี่ว่าต้องกลับบ้านนะลูกครับผมได้ยินเสียงใช่ไหมครับได้ยินจ้าได้ยินจ้าโอเคครับเพราะว่าบังเอิญวันนี้ไม่ได้ใช้ตัวไมค์วันนี้ใช้เอาเสียงมาจ่อที่ปากก็เลยไม่แน่ใจว่าเสียงจะเข้าหรือเปล่าชัดเจนเลยจ้าครับผมก็ได้รับแล้วนะครับคือแอมให้ตัวกำหนดการมาแล้วนะครับก็เลยเดี๋ยวอาจจะประสานงานกับแอมเพิ่มเติมมากขึ้นในรายละเอียดนะครับว่าเดี๋ยวจะต้องทำกันบ้านอะไรมาบ้างแล้วก็ได้ยินว่าเห็นทางคุณยายบอกว่ามีทางห้วยเซิงฮงที่เขาได้มาร่วมด้วยใช่ไหมครับมาให้วัตถุดิบพวกไออุปกรณ์ไอนะวัตถุดิบต่างๆก็เลยคิดว่าเอ้ยดีเลยเพราะว่าเราเคยทำงานร่วมกันมาแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะมาทำอะไรกันได้สนุกสนุกครับหลายๆอย่างกับวัตถุดิบท้องถิ่นด้วยแล้วก็คิดว่าจะให้เขาน้องๆเนี่ยได้เรียนรู้ถึงเรียกว่าความงดงามในตัวเองคุณค่าในตัวเองสิ่งที่ตัวเองมีดีๆอยู่แล้วเนี่ยเราจะดึงออกมายังไงให้มันเด่นชัดมากขึ้นให้มันดูแล้วมันดูมีคุณค่าสู่ในสายตาของคนทั่วไปมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ต้องดูอีกทีนึงครับผมเขารออยู่นะลูกเขารออยู่คุณแม่เชิญพี่เกดเป็นหนึ่งในเชฟเทเบิลของเราพี่เกดรับไหมต้องเดินทางไปหรือเปล่าคะคุณยาจ๋าคะมากินน่ะมากินคือถ้าไปทานอย่างเดียวเกศถนัดแต่ว่าถ้าเกิดว่าออกแบบด้วยสงสัยต้องพึ่งดวงอะค่ะพี่เกศสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะดวงดีใจที่ได้เจอกันที่นี่อีกทีนึงนะคะใช่ครับครับผมก็อย่างนี้ลูกเรามีเวลากันอีกประมาณสักเดือนครึ่งที่น่ารักที่สุดเลยสำหรับพวกเราก็คือเราไม่ยอมจำนนแล้วก็เรายังเดินทางต่อไปในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งที่ถูกเลือกไว้ว่าอะไรยากเราทำอะไรง่ายๆไม่ต้องเราก็ได้อะไรยากเราก็เราต้องลงไปทำเพราะฉะนั้นการเปิดครั้งแรกของการกลับมาสู่การท่องเที่ยวเป็นการเดินทางด้านในเนี่ยคุณแม่ว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์ใน1ปีครึ่งที่เราอยู่กับธรรมชาติตรงนี้เราเห็นเลยว่าธรรมชาติเติบโตและช่วยเหลือเราอย่างน่ารักมากค่ะที่นี่น่ารักเอาแค่เมื่อวานนี้เนี่ยวีว่าเข้ามาพูดเรื่องสิ่งที่มองเห็นในตัวเองกับเด็กๆปะปากะยอทุกคนพูดเลยว่าเด็กปะปากะยอมันใสมากเพราะฉะนั้นเราจะมีเขาเนี่ยค่ะเป็นเหมือนเพื่อนร่วมเดินทางกับเราและเขาก็รักเราด้วยเขาตื่นเต้นเมื่อวานนี้เขาก็ทำตุ๊กตานุ่มนิ่มส่งไปที่เด็กที่เป็นโควิดอยู่ตามโรงพยาบาลแล้วพ่อแม่เข้าไปไม่ได้เขาทำเพิ่มเดียวพีเรียดเดียวจบเลยส่งไปเลย14ตัวเพราะว่าเขาบอกว่านี่คือตุ๊กตาตัวแรกที่เขาทำและเขาก็เขียนโน้ตไปถึงเด็กว่าขอให้เด็กที่ได้รับตุ๊กตาเนี้ยจงรู้ว่ามันมาจากความพยายามของเขาที่จะส่งตุ๊กตาซึ่งเด็กตอบมาว่ามันก็เป็นตุ๊กตาตัวแรกที่เขาได้กอดในช่วงโควิดนี้เหมือนกันนะคุณแม่ก็คิดว่าโลกใสๆอย่างเงี้ยเราลองมานะสร้างโลกโดยผ่านเด็กแล้วก็ใครที่อยากจะสนับสนุนหรือมาพบกันตอนนี้ที่เสถียร2เปิดแล้วนะคะเสถียร2เริ่มเปิดแล้วค่ะกุฏิที่พอมีอยู่ก็สลับหมุนเวียนกันเสถียร1อาจจะรอไปจนถึงปลายเดือนนี้ก็ต้องดูเรื่องการขึ้นลงของการเป็นผู้ป่วยก่อนแต่เรายังต้อง
เดินทางไปด้วยกันนะคะต้องขอบคุณมากเลยพี่เกดตกลงรับปากมาใช่ไหมมากินใช่ไหม ขออนุญาตดูคิวแป๊บหนึ่งนะคะคุณยายจ๋าคะแต่ยินดีมากเลยนะคะแล้วนอกจากเกดนะคะคุณยายจ๋าพอดีเกดแอบเหลือบไปเห็นจริงๆวันนี้ค่ะไม่ได้มีทอแค่เกดคนเดียวนะคะที่เข้ามามีหลายคนแล้วก็หนึ่งในนั้นนะคะเป็นผู้อำนวยการทอสำนักงานที่เพชรบุรีด้วยนะคะแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็คือจริงๆทอทอเองเนี่ยค่ะมีแผนร่วมกับทางจังหวัดที่จะเปิดอัมหัวหินอยู่แล้วนะคะซึ่งก็คิดว่าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแผนที่จะเปิดแล้วเราใช้คำว่าหัวหินรีชาร์จใช่ไหมคะก็เลยคิดว่ามีแผนอยู่แล้วแล้วก็ตัวสิ่งที่ทางภูเขาโพธิสัตว์ทำก็อาจจะสอดคล้องกับตัวแผนงานอยู่แล้วก็คือเน้นของเรื่องของ health and wellness เรื่องของ recharge ด้วยอะค่ะโอ้ดีเลยดีเลยจากท่านไหนชื่ออะไรอยู่ตรงไหนเดี๋ยวขอให้แบบรู้จักกันไว้นะคะเดี๋ยวแอมประสานเลยค่ะก็ให้คุณยายหน่อยอยากมีคุณชมพูเนี่ยค่ะเห็นคุณชมพูอยู่อ๋อครับอาจจะต้องขออนุญาตรบกวนขอเป็นสปีกเกอร์นิดนึงนะครับขอให้รบกวนคุณชมพูช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึง accept นะครับแล้วก็เล่าให้เราฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างหัวหินรีชาร์จเนาะอยากรู้เหมือนกันนะครับอยากรู้จ้ะนะครับเชิญเลยครับคุณชมพูสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณยายจ๋าเหมือนสริเกตนะคะได้จ้ะลูกค่ะจะตัวของหัวหินริชาร์จที่เมื่อกี้ที่ดิเกตบอกเนี้ยค่ะก็เป็นทางฝั่งหัวหินนะคะส่วนชะอำเนี้ยเราก็ใช้ชื่อชะอำอย่างเดียวนะคะก็เป็นพื้นที่ติดต่อกันของชะอำหัวหินนะฮะก็ทีนี้ที่เมื่อกี้ที่คุณยายจ๋ากับคุณดวงฤทธิ์พูดถึงเรื่องของเชฟเทเบิลคือจริงๆแล้วของเพชรบุรีอะค่ะตอนเนี้ยกำลังอยู่ในเรื่องของเมืองสร้างสรรค์แกสโตรโนมีอยู่แล้วก็ฟังแล้วก็ดีใจที่มีคุณดวงฤทธิ์เข้ามาช่วยนะฮะ อยากจะเข้าไปเป็นหนึ่งในของเดือนตุลาด้วยได้ไหมคะนี่ขอเลยค่ะได้เลยเย้ ขอบคุณมากเลยคนเย็นน่าจะเป็นพี่เกดนะ ใช่ค่ะเกดเองค่ะคุณยายจ๋าเนี่ยคุณยายจะบอกอะไรให้ว่าเมื่อวานเนี่ยลองพูดว่าผู้หญิงมาเห็นคุณยายแล้วก็เหมือนมาเหมือนมาชื่นชมกับการเติบโตบอกมันเร็วมากเลยคุณยายทำยังไงคุณยายบอกไม่ได้ทำอะไรมากเลยนะตั้งคาถาไว้อย่างเดียวเลยว่าเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้เราจะไม่เป็นมนุษย์ร้องขอและเมื่อพึ่งตัวเองได้เราจะให้คนอื่นเป็นและตอนนี้คนก็จะมาปักกับคุณยายเยอะหน่อยเพราะว่าทุกคนก็เห็นแล้วว่านี่ป่วยมะเร็งยังไม่ยอมหยุดเลยนะเมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้ารายการหมอยังเพิ่งให้กินยาขับลมอยู่เลยหมอไปเนี่ยคุณยายก็เข้ารายการยังขำตัวเองทำสักอย่างก็ว่าเราแข็งแรงแต่พี่เกดพี่ชมพูพี่ดวงฤทธิ์และก็ท่านอื่นๆนะเนี่ยมองเห็นนะเนี่ยป๊อปเปิบธนิสรานี่มีหลายคนนะคะที่คุณยายเห็นว่าเริ่มมาเป็นแฟนคลับขอบคุณมากเลยค่ะที่จะเชิญไว้ล่วงหน้าก่อนเอาเป็นว่าถ้าใครวันที่31ตุลามาไปไปนะตอนนั้นเนี่ยล็อกวันไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่มีการเชิญเยอะใช่ไหมมอบหมายแอมแอมเป็นคนประสานงานนักศึกษาปริญญาโทของแอมแอมจะเรียนในคลับเฮ้าส์นี้นะคะว่าภูเขาบริษัทนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะอากาศก็ดีแอบไปแล้วค่ะช่วงแรกๆค่ะก็เห็นในการที่จะมีต้นไม้เยอะเพิ่มขึ้นแล้วก็สวนก็สวยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอากาศก็ดีบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทั้งกลางวันแล้วก็ตอนเย็นสมควรอยู่ตอนพร้อมพี่เกดจริงๆนะคุณแม่จะเรียกว่าคุณชมพู่มาแล้วถ้าอย่างนั้นคุณยายประชาสัมพันธ์อีกนิดเดียวสั้นๆเดี๋ยวจะเบื่อคือตอนนี้คุณยายตั้งว่ามันจะเป็นเทศกาลดอกกุหลาบบางกะเรียบานสะพรั่งเลยค่ะตุลาเนี่ยหนึ่งค่ะเลยค่ะได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วมีศาลาคุณโอ๋ด้วยเป็นสนิทกับคุณโอ๋ด้วยค่ะถูกต้องเลยอาจารย์กรกฎเนี่ยเขาจะทำเชฟเทเบิลครั้งแรกอาคารที่เขาจะทำเนี่ยเป็นศิลปะของคนเพชรบุรีแล้วก็ใช่ค่ะเราก็บอกกับอาจารย์กรกฎว่าอาจารย์กรกฎเราเนี่ยไม่ใช่ร้านอาหารแต่ว่าเราเนี่ยมีเชฟเทเบิลที่จะมีคนมาเนี่ยสักเดือนละครั้ง
มาดามตวงเขาก็เคยเสนอเอาไว้นะว่าเดือนละหนเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรทีนี้คุณยายก็เลยคิดว่าถ้ามันมีความเป็นไปได้ในวันที่31ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ถ้าระดับของการเดินทางเขาเปิดไปเรื่อยๆบ้านเราอีก1เดือนน่ะจะเห็นที่เนี่ยมันจะมีความเย็นของอากาศทราบพี่ชมพู่รู้คือที่เนี่ยเวลามันหนาวกลางคืนเนี่ยมัน20องศาเองนะใช่ค่ะใช่แล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยมันจะร้อนกุหลาบกุหลาบมันจะสวยมากเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ใช่มีแค่โต๊ะอาหารแต่เรามีที่มาของอาหารเรามีแขกที่จะเข้ามาแล้วเราก็อยากให้ชาวบ้านของเราเนี่ยมีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฉะนั้นถ้าทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะอาหารมันมาจากคนเพชรบุรีและเพชรบุรีเขาจะมี 3-4 เรื่องที่โดดเด่นก็คือ 1. เขามีน้ำตาลตะโนดเขามีเกลือนะคะและเขาก็มีมะนาวที่ดีฉะนั้นเราจึงอยากให้เขาได้รับเกียรติจากพวกเราว่าในฐานะที่เราเป็นอาคันตุกะเขาเป็นเจ้าของบ้านเรามายกย่องในสิ่งที่เขาเป็นและชะอำกับหัวหินน่ะมันมาหุบเขาโพธิสัตว์ง่ายคนไปหัวหินน่ะขากลับแวะหุบเขาได้หรือแวะก่อนไปซึ่งตอนนี้ลูกศิษย์ส่วนใหญ่ที่มีบ้านพักอยู่หัวหินก็ทำอย่างนั้นชะอำก็เหมือนกันลูกฉะนั้นเราก็หวังว่าเราน่าจะไปช่วยททได้ตามมุมมองที่ทเห็นเราเป็นนักเดินทางด้านในนะจ๊ะเรียกว่าสนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะคุณยายจ๋าค่ะสาธุลูกสาธุน่ารักมากจ้ะค่ะดีมากเลยนะครับก็ปรากฏว่าเราก็ได้อีกหนึ่งทริปนะครับนักเดินทางด้านนอกเราก็ไปด้วยนะครับก็แต่อย่างไรก็ตามเราก็ทราบดีว่าต้องถึงเวลาที่ต้องให้คุณยายจ๋าไปพักนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับแขกในรายการทุกท่านนะครับคุณเกตนะครับที่มาช่วยเปิดประเด็นนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับทั้งภายในภายนอกนะครับวันนี้เราได้พิจารณากันนะครับว่าเราจะเดินทางกันยังไงนะครับคุณดวงฤทธิ์นะครับที่แบบขออนุญาตขอโทษทีที่เชิญเข้ามาในคลับเฮ้าส์ไม่ได้เรียนแจ้งไว้ก่อนนะครับคุณด้วยความยินดีครับครับแล้วก็ขอบคุณคุณชมพู่นะครับผมเองก็เป็นคนแถวชะอำอยู่ช่วงหลังเนี่ยอยู่เยอะนะครับก็หวังว่าจะได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกับทางด้านของททที่เพชรบุรีแล้วก็ชะอำนะครับแต่อันสุดท้ายขอบคุณล่วงหน้านะคะขอบคุณครับคุณยายจ๋าครับข้อธรรมสุดท้ายครับที่เราจะน้อมรับฟังจากคุณยายนะครับในเรื่องของนักเดินทางครับคุณยายรบกวนคุณยายสักนิดครับแท้จริงแล้วเนี่ยเรากำลังอยู่ในระหว่างทางนะคะทุกคนเป็นนักเดินทางที่มีเป้าหมายแต่ต้องไม่ลืมระหว่างทางซึ่งถ้าเราเห็นกายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่กับใจที่ตั้งมั่นไปเรื่อยๆขณะที่มีกายอยู่กับกิจกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นน่ะระหว่างทางเราก็ถึงเป้าหมายลูกเป้าหมายไม่ได้อยู่ข้างนอกเป้าหมายอยู่ข้างในการเดินทางด้านในคือการมีใจของเราเนี่ยแหละที่มีความสมดุลกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันมีปัจจุบันขณะที่ทำให้เรารู้เนื้อรู้ตัวไม่หลงเพราะฉะนั้นถ้าเรามุ่งไปที่เป้าหมายอย่างเดียวแล้วเราลืมระหว่างการก้าวของเราเราอาจจะเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นจงเป็นคนที่แท้จริงแล้วเห็นปัจจุบันขณะของเราที่กำลังเดินทางอย่างไม่ประมาทขาดสติขอบคุณในทุกๆก้าวที่เราเดินซ้ำแล้วสดขึ้นและเป้าหมายอยู่ที่ตรงปัจจุบันขณะนี้เองค่ะให้เราถึงเป้าหมายในปัจจุบันขณะด้วยกันนะคะขอบคุณสำหรับการเดินทางด้านในวันนี้ทุกคนเบิกบานคุณแม่ก็มีความสุขด้วยให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะอายุวันโนสุขขังพลังค่ะครับสาธุนะครับแล้วก็ธรรมสวัสดีนะครับทุกท่านแล้วก็ทุกท่านครับเราก็กราบลาคุณยายจ๋าพร้อมกันนะครับแขกที่อยู่ในห้องนะครับกราบลาคุณยายจ๋าครับธรรมะสวัสดีลูกกุ๊ดไนท์ค่ะธรรมะสวัสดีค่ะคุณยายจ๋าค่ะจ้ารออยู่นะลูกเกดค่ะขอบพระคุณค่ะจ้ากลับรักคุณยายจ๋าค่ะเดี๋ยวพบกันคอยอยู่จ้าจ้าเดี๋ยวส่งชมพูไปก่อนค่ะระหว่างที่ยังไม่ถึงวันที่31ตุลาค่ะใช่ๆมาก่อนลูกจ้าครับผมก็รายการสถานธรรมสถานคลับเฮาส์นะครับเจอกันได้ทุกวันจันทร์นะครับเวลา 18:00 น.นะครับวันนี้ธรรมะสวัสดีนะครับกับลาทุกท่านครับ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ